ในขณะที่อ่างทองคุณผู้ชมครับอำเภอชัยโยเองตอนนี้ยังวิกฤตนะฮะชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักเป็นยังไงคะเมื่อเช้าเดินไม่ได้วันนี้เดินสบายหรอคะพระเยซูรักษาแล้วใช่ไหมคะเดินคล่องเลยใช่ไหมคะโอ้ขอบคุณพระเจ้าเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเบาขึ้นใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้อาการเป็นยังไงมันปวดอย่างนี้นะคะถ้าเวลาเดินแล้วมันจะปวดมากเนี่ยค่ะมันก็ปวดนิดหน่อยแต่มันไม่ปวดเยอะเหมือนกันมันจะหายปวดเลยล่ะพี่อ่ะก็คือเมื่อกี้ค่ะก่อนหน้านี้แม่พี่อ่ะเป็นยังไงอะคะแล้วก็หลังจากที่ได้ยินเรื่องราวพระเยซูแล้วแม่พี่เปลี่ยนยังไงอะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีแรงแล้วก็หนึ่งหูไม่ค่อยจะดีหูเรียกจริงๆไม่ค่อยได้ยินเลยแต่พอมาทำตรงเนี้ยพอพวกเรามาอธิษฐานให้ใช่ไหมอธิษฐานทุกเนี่ยมันก็คือแกก็เบาขึ้นในตัวที่เดินได้ลุกเดินใช่ไหมลุกเดินใช่แต่ส่วนหูเนี่ยเหมือนแกได้ยินจากตรงเนี้ยธรรมดานี่คือเราเรียกไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้นี้นำตัดความสัมพันธ์ค่ะคือแม่พี่ก่อนนั้นได้ยินได้ยินโอ้ยฝนลุกนำรับเชื่อก็ได้ยินนำรับเชื่อก็ได้ยินได้ยินหมดเลยที่ให้พูดตามอ่ะใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลูกทุกคนคุยกับแม่ไม่ได้ยินไม่ค่อยได้ยินแต่เมื่อเรานำอธิษฐานแล้วตัดความสัมพันธ์แม่ได้ยินชัดเลยแล้วพูดตามได้พูดตามได้ตลอดที่เราเห็นอยู่แต่ธรรมดานี่พ่อจะเรียกไงพูดด้วยก็ไม่พูดไม่รู้เรื่องฮึฮะอะไรอย่างเงี้ยสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เอียดมากจากที่ไหนคะอันนี้อยู่ที่ไหนครับผมเพียงนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะแม่นิ่ม87 87นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าขอเกียรติพระเจ้าค่ะStormy seas, I am strong.